บายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ้มตามออนทัวร์มีตุ้มตามเองได้พาท่านผู้ชมมาอัปเดตถึงพิธีวางศิลาลึกโครงการก่อสร้างขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่5อย่างเป็นทางการซึ่งขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่5นี้ได้รับการเห็นดีให้มีการริเริ่มปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริกรรมไซบึงการตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาซึ่งต่อมาในปี2024มีการสำรวจความเป็นไปได้ในการก่อสร้างภายใต้การให้การสนับสนุนของสำนักงานหัวมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านองค์การนีด้าหรือ Neighboring Country Economic Development Cooperation Agency ในปี2019ได้มีการเซ็นขอตกลงว่าด้วยการก่อสร้างความมิตรภาพดังกล่าวและได้มีการเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการในต้นปี2021ส่วนความมิตรภาพดังกล่าวมีลวงยาวทั้งหมด 1,350 เมตรโดยบวรวมทางเข้าออกหัวทั้งสองฝากแม่น้ำของและมีกำหนดที่จะก่อสร้างอาคารด่านเข้าออกและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำเร็จในปี2023นี้และเปิดลำไส้ต้นปี2024การขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่5เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดระหว่าง2ประเทศก็คืออนุภาคพื้นโดยมีการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจตะเวนออกและตะเวนตกโดยเฉพาะแม่นการเชื่อมโยงด้านขนส่งของสปป.ลาวกับลาวเสียงไทยผ่านทางหลวงแห่งชาติเลขที่13ใต้และเส้นทางเลข8เพื่อออกสู่สสเวียดนามโดยมีระยะทางเพียงแต่150กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งรัฐบาลลาวมีแผนในการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับให้แก่การคมนาคมขนส่งฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการซุกยู่ยู่นูนและส่งเสริมการค้าการลงทุนการบริการทางผ่านและการท่องเที่ยวในอนาคตเอาไปเบิ่งคำปราศัยของท่านนายกพันคำวิภาวันที่ได้กล่าวในพิธีดังกล่าวนำกันเลยท่านผู้ชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าแห่งที่หานี้เนี่ยหนึ่งในบรรดาความพยายามและความมุ่งมั่นพัฒนาของสองรัฐบาลลาวไทยลาวในการดำเนินไขอำนวยความสะดวกแก่การสัญจรไปมาหาซื้อของตะวันตกลาวไทยลาวและการขนส่งระบาดตัวเองเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวก็คือการใช้ติดตามวิทยาศาสตร์อันสำคัญของสองประเทศยุ่งอารมณ์ขาดขึ้นยุ่งแรงน้ำของและภาษีเราเป็นความสำคัญในการเชื่อมโยงเชื่อมต่อขาดขึ้นความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5แมนมีความหมายความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสองชาติในบ้านบ้านหางซิงซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของโครงการก่อสร้างเพิ่นก็ได้ให้คำคิดเห็นว่าต่างหน้าให้ทางการจะตั้งบ้านหางซิงสว่างพ่อแม่ประเสริฐบ้านหางซิงสว่างเนาะก็คือว่ารู้สึกภาคภูมิใจเนาะที่ทางอาณาสองบ้านของเขาคือบ้านหางซิงสว่างและกล้วยอุดมที่ได้มีขั้วแห่งที่5เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตบ้านของพวกเขาแต่เฮ็ดให้ว่าบ้านของพวกเขาเนาะถือว่ามีนาถือว่าการขยายตัวขึ้นในอนาคตต่อหน้าเห็นว่าจะมีอันดีขึ้นเนาะและนอกจากนั้นเนาะถือว่าเราเรื่องการสร้างสาพัฒนาเนาะขอบเขตท้องถิ่นบ้านของพวกเขาเนาะถือว่าจะมีเงื่อนไขและท่าแห่งดีขึ้นเนาะถือว่าจังสั้นแนะนำต่างหน้าให้ทางอำนาจการปกครองบ้านต่างหน้าให้พ่อแม่ประสนก็อันมีความรู้สึกเนาะถือว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความขอบใจนำทางภาครัฐท่านทั้งเนาะที่ได้นะมาพัฒนาถือว่าสร้างขั้วแห่งที่5เกิดขึ้นเนาะถือว่าอยู่ในท้องถิ่นของ2บ้านของพวกเฮาเนาะก็ถือว่าบ่มีหยังกันมีแต่คำว่าขอบใจเนาะ